คุณพรหน่วยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการเขาจำลังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพญาโยมพุทธบริษัทตลอดทั้งเนกัมมจารีชีพามอุบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าทุกทุกผู้ทุกทุกองค์ในโอกาสนี้วันนี้ญาโยมท่านผู้เป็นเจ้าภาพได้มาทำบุญเพื่ออนุเคราะห์แต่เหล่าพระสงฆ์องค์สามเณรตลอดทั้งเราอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลทั้งหลายได้มาทำบุญซึ่งมีเจตนามีจุดประสงค์หลายๆอย่างสรุปแล้วจุดมุ่งหมายก็สรุปลงที่ประโยชน์และความสุขไม่ว่าที่ใดก็พูดคำนี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยที่ล่วงลับไปมีบิดามารดาตลอดทั้งปิยชนทั้งหลายขอเชิญท่านได้วางมือลงไม่ต้องพนมมือนะเวลาวันนี้ดีหน่อยเรายังเช้าอยู่ยังไม่รีบร้อนเท่าไหร่2:38 นคงมีเวลาได้ทำความเข้าใจกันยิ่งขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เมื่อวานค่อนข้างจะรีบร้อนอาตมาจะพยายามให้ท่านทั้งหลายได้รับบุญได้รับกุศลมากๆบุญนั้นท่านได้มาแล้วโดยเฉพาะคุณแม่ชีแม่ใหญ่เงินคงมีแม่ใหญ่ชีอุ่นเรือนฟักสีเมืองคุณประยูนเทพปุถุนบุญช่วยคุณมนตรีฟักสีเมืองกลุ่มอโศการามจากสมุทรปราการบุญของท่านได้ตั้งแต่ปีกลายแต่กุศลก็อยากจะให้ได้มากขึ้นทั้งพวกเรานี้แหละบุญนั้นแปลว่าความอิ่มใจเบิกบานใจสดชื่นเป็นสุขใจพอใจนี่ถ้าเรามองบุญในแง่ที่เป็นสภาพทางจิตใจส่วนในแง่ของเหตุบุญนั้นก็คือความคิดอันเป็นเหตุแรกคิดดีนั่นคือบุญพูดดีนั้นคือเหตุแห่งบุญการกระทำสิ่งที่ดีนั้นคือเหตุแห่งบุญต่อมาก็มองในแง่ผลมองถึง3แง่จึงจะเข้าใจมองในแง่ผลก็คือความสุขความสะดวกความสบายความสดชื่นแจ่มใสทั้งกายทั้งใจสรุปรวมว่าความอยู่เย็นเป็นสุขนั้นเป็นผลของบุญแต่ผลนั้นจะเกิดขึ้นมาโดดๆลอยๆไม่ได้จะต้องเกิดมาจากเหตุที่ท่านมองไปที่เหตุแห่งบุญอยู่ที่จิตใจซะก่อนคิดดีพูดดีทำดีเพราะนั้นจะมีคำกล่าวที่เราได้ยินอยู่เป็นประจำว่าสุนัขขตังสุมังคลังสุปปะปาตังสมุติตังสุขโนสมุหุโตจะสุจิตทั้งพรหมจารีสุปทัคคินังกายกรรมังวจีกรรมังปทัคคินังปทัคคินังมโนกรรมังปนิธิเตปทัคคินาทั้งหมดนั้นพูดถึงเรื่องเหตุกับผลและสภาพแห่งบุญแต่เราก็ไปรดน้ำมนต์เอาเงินนั้นเฉยขออภัยคงจะไม่กระทบกระเทือนเลิกดีคู่ดีขณะดียามดีแสงสว่างรังสีดีงามเกิดขึ้นในเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีทุกขณะมโนกรรมังกรรมทางใจคือคิด
ปทักขินังที่ดีงามถูกต้องกายกรรมังวจีกรรมังปทักขินังปทักขินังการกระทำทางกายดีการพูดจาดีถูกต้องปณิธิเตตั้งใจไว้ในสิ่งที่ดีที่งามหลังจากนั้นก็มาออกผลนรพันตะเถปทักขินีเป็นผลนำไปสู่ความดีความงามไปนั้นเข้าใจนะไม่จะคาถารดน้ำมนต์รดไปเถิดเอาไปสวดใส่ในถังหอประปาทั่วประเทศนี่มันเลยยังจะจิบหายไปพอดถ้ายังไม่เข้าใจเหตุอันนี้คุณแม่ใหญ่อุ่นเรือนคุณแม่ใจแม่ชีเงินคงมีคุณประยูนคุณบุญช่วยคุณมนตรีทั้งหมดนี้ท่านได้ประนิธิเตตั้งใจไว้ดีตั้งแต่ปีกายบุญนั้นก็เลยเกิดขึ้นอิ่มใจสบายใจว่าฉันจะไปทำบุญเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมในวันนัดพบส่วนกุศลแยกต่างออกไปอีกจากบุญกุศลมาจากคำว่ากุสโลภาวะแปลว่าสภาพแห่งความฉลาดเข้าใจข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวเพราะนั้นได้บุญยังไม่พอถ้าไม่เกิดกุศลบุญส่งไปไกลสูงสุดถึงสวรรค์อันอุดมด้วยทิพย์สมบัติทิพย์อำนาจแต่กุศลส่งไปไกลถึงความดับทุกข์ที่ประการนั้นจึงอยากจะกล่าวถ้อยคำที่เรียกว่าสัมโมทนียคาถาเป็นพรเป็นภาคภาษาไทยก่อนแล้วค่อยเอาภาษาบาลีและไปมีอีกคุณแม่ทองใบเหล่าบัวดีพร้อมด้วยบุตรญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานมาเป็นเจ้าภาพถวายอุทิศส่วนกุศลแก่พ่อจันเพ็งเหล่าบัวดีแต่คุณแม่อินชัยนาเป็นจำนวนเงินเป็นค่าอาหารถึง 10,000 บาทอุทิศส่วนกุศลให้แม่อุทิศส่วนกุศลให้พ่อบ้านที่ล่วงลับไปคุณแม่ทองใบได้มาปฏิบัติธรรมมีความเป็นอยู่ค่อนข้างแต่ไม่ร่ำรวยดอกอยู่อำเภอหนองสองห้องบ้านหนองเสี่ยววันหนองเสี่ยวหนองเสียวตำบลวังหินอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเอาเทปไปแล้วก็ให้พ่อบ้านได้รู้จักศีลจักธรรมบอกว่าดีใจแม้แต่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้นอนฟังเทศวันนี้พาลูกพาหลานอยากทำบุญหลายเอาผ้าไหมมาถวายอาตมาจะคุมให้อาตมานี่นุ่งไวอาตมาอยากจะให้ได้บุญหลายก็เลยเอาไว้ก่อนเพราะจะได้แบ่งองค์อื่นนุ่งด้วยได้บุญเยอะๆนึกถึงนางประชาบดีไปทอผ้าไหมเองได้ตั้งสองสามผืนไปถวายให้พระพุทธเจ้านุ่งอยากได้บุญพระพุทธเจ้ารับไปแต่ก็ไม่ได้รับเป็นส่วนตัวบอกไม่นุ่งต้องเอาให้สงฆ์จึงจะได้บุญมากในที่สุดก็เลยเป็นต้นเหตุให้ได้แสดงทักขินาวิพังคสูตรสูตรอันว่าด้วยผู้ให้ทานและผู้รับทานที่มีผลมากคือผู้ให้และผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับเศร้ามองผู้รับบริสุทธิ์ผู้ให้ไปขโมยไปเบียดเบียนมาบุญเป็นอย่างไรท่านก็ได้แสดงในสูตรนี้เพราะนั้นจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแม่ใหญ่บุญมีว่าขน่อยคุ้มยากขอถวายเป็นค่าอาหารแจกเขาในมือหนึ่งอันนี้อาตมาบอกว่าไม่ใช่ความทุกข์ยากลำบากดอกเราไม่ได้จำกัดด้วยเงินทองจำนวนมากอาตมาอยากจะเห็นพี่น้องชาวพุทธทำบุญให้เป็นบ้านเมืองสาธารณะความสงบร่มเย็นจะเกิดมีในนี้ปีหนึ่งๆหมดเงินหมดทองไม่ใช่น้อยในการทำบุญแต่ไม่เกิดประโยชน์นึกถึงคำกล่าวของคนโบราณว่าอัศจรรย์ใจแข่หางเงี้ยวๆสังบรายห้องนางเดนอบัตรตายหางกล่องกล่องสังมาไรนางห้องจระเข้หางยาวเป็นวาเอามารองนั่งไม่ได้
เหมือนคนร่ำรวยมีทรัพย์สมบัติมหาศาลทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่สังคมแก่ศาสนาไม่ได้นี่ถ้าสมมติคนร่ำรวยเขาเลี้ยงดูกันนักการบ้านการเมืองเขาเลี้ยงโต๊ะจีนกันถ้าคนมากขนาดนี้จะกินหมดกี่โต๊ะจีนคิดดูทุกๆเนี่ยมันกี่พันเนี่ยนั่งเต็มป่านี่ถ้าเอาโต๊ะจีนมาเลี้ยงมีเหล้ามียาเงินเหล่านั้นจะหมดไปไม่ใช่น้อยๆแต่มันจะเกิดประโยชน์อะไรแก่สังคมแก่บ้านเมืองไหมเอาเหล้ามาให้กันกินก็เหมือนเอายาพิษมาเทใส่จิตใจของสังคมทีนี้กระต่ายหางสั้นๆ นั่งลงตรงไหนก็ลองนั่งได้คนยากคนจนแม้จะมีทรัพย์จำนวนน้อยนิดหน่อยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวทำบุญทำกุศลสุนทรทานบำรุงสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลผู้ผดุงธรรมจันโลงโลกอนุเคราะห์เพื่อกูลผู้ตั้งมั่นในศีลในธรรมได้ช่วยกันจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมให้เกื้อกูลให้ดีงามขึ้นเพื่อคนทั้งหลายจะได้เข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเมืองไทยจะเจริญไปกว่านี้สังคมมนุษยชาติจะร่มเย็นไปกว่านี้เพราะฉะนั้นคนยากคนจนบางคนนั้นแหละเป็นผู้แบกเป็นผู้ค้ำจุนศาสนาเหมือนกระต่ายหางสั้นๆได้เอามารองนั่งเวลาล้มหายตายไปเวลายังมีชีวิตอยู่สังคมก็ได้รับความค้ำจุนอบอุ่นจากบุคคลเหล่านี้อยู่กันได้เวลาท่านเหล่านี้ล้มหายตายไปของน้อยๆบุญน้อยๆก็เหมือนหางก้อมก้อมหางสั้นๆของกระต่ายยังเอามารองนั่งได้นันทิโตเทวะโลกัสสมิงโมทันติกามิกามิโนเมื่อแต่กายทำลายขันก็ไปเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาอันเต็มอกเต็มใจสังคมเราอยู่ได้ด้วยการเสียสละของคนเหล่านี้ศาสนาก็อยู่ได้อย่างนี้อาตมาไปเห็นเขากินเลี้ยงกันนักการบ้านการเมืองหมดทีหนึ่งเป็นแสนแสนล้านเกิดอะไรมาในสังคมนอกจากค่านิยมที่ผิดพลาดพวกเราชาวบ้านนอกก็เอาใหม่อาตมาก็เลยบอกแม่ใหญ่ทองใบน้องสองห้องว่ามันไม่น้อยดอกเงินตั้งเงินนี่คงจะปูดหัวเราเกาหัวย่ามาสำหรับเราคนบ้านนอกคนยากไร้คุณโยมมนตรีแม่ใหญ่คงเงินคงมีแม่ใหญ่อุ่นเรือนเหล่านี้เป็นแม่ชีผู้เฒ่าคงจะเก็บเล็กผสมน้อยจากลูกคนนั้นจากหลานคนนี้เอามารวมไว้เป็นปีๆเพื่อจะมาต่ออายุพระพุทธศาสนาสนับสนุนธรรมจุนให้คนดีได้มีโอกาสเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามผู้รู้เคยกล่าวเอาไว้ว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยทรัพย์คนชั่วมีมากก็เป็นพิษเป็นภัยกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสหลักธรรมเกี่ยวกับทรัพย์ว่าทรัพย์นี้มันเป็นของกลางกลางมันมีสาระแก่นสารอยู่ในตัวของมันเพียงเพื่อเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมือที่จะเอื้ออำนวยไปสู่ความสะดวกสะดวกอะไรทรัพย์นี้สามารถเอื้ออำนวยสู่ความสะดวกในการทำดีในการเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามในการที่จะกระทำชีวิตและสังคมให้ดีให้งามพอได้ถ้าใช้มันถูกนะแต่ในขณะเดียวกันทรัพย์นี้ก็จะเอื้ออำนวยในการที่จะสกัดกั้นไม่ให้ความดีเกิดขึ้นในสังคมแล้วจะเป็นทรัพย์ที่เป็นยาพิษแก่สังคมคนที่มีทรัพย์มากใช้ทรัพย์ผิด
เป็นยาพิษแก่สังคมค้าขายยาเสพติดค้าขายอาวุธซื้อเหล้าซื้อยามากินมาเลี้ยงกันสรรสร้างค่านิยมที่ผิดลูกทุกวันนี้ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะค่านิยมสังคมผิดคนรวยๆสร้างค่านิยมผิดเงินของเขาเป็นพิษแก่ลูกแก่สังคมเวลาสมัครผู้แทนราษฎรเงินคนชั่วมาสกัดกั้นคนดีไม่ให้คนดีได้เข้ามามีโอกาสบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเงินคนชั่วเหล่านั้นผู้ใดขัดขวางจ้างไปฆ่าเพราะนั้นทรัพย์นี้มันเป็นเพียงอุปกรณ์ที่จะทำความสะดวกสบายในทางที่จะทำดีหรือในทางที่จะทำชั่วก็ได้ทรัพย์คนดีเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้ชีวิตดีให้สังคมดีงามเกื้อกูลต่อบุคคลที่ร่วมสังคมนั้นจึงบอกว่าทรัพย์คนดีแม้มีน้อยพลอยได้พึ่งเหมือนน้ำบึงน้ำบ่อพออาศัยน้ำอยู่ในบึงในบ่อจืดสนิทแม้จะเป็นบ่อน้อยเราก็ได้ตักกินทรัพย์คนชั่วมีมากยิ่งเป็นพิษเป็นภัยกินไม่ได้เหมือนน้ำสมุทรสุดจะเค็มน้ำในมหาสมุทรเอามาตักรดต้นไม้ต้นไม้ก็ตายเงินคนชั่วมีมากก็เบียดเบียนสังคมรวยจนสังคมโซ่สู้โสมลงสังคมทุกวันนี้สู้โสมลงเพราะคนกลุ่มหนึ่งมันรวยมากมันเอาคนเดียวขอพูดภาษาตลาดหน่อยเรียกว่ารวยระยำรวยเอารัดรวยเอาเปรียบสนับสนุนตั้งโรงเหล้าตั้งโรงเบียร์ตั้งแต่สิ่งที่มันจะทำลายพอมาถึงทางศาสนาที่จะสนับสนุนคนดีไม่มีใครสนับสนุนก็เลยอาศัยทรัพย์คนดีที่มีน้อยพลอยได้พึ่งอย่างวันนี้พวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้เป็นพันๆจำนวนหลายๆนี่วันนี้ชีวิตเรามีหุ้นส่วนเสียแล้วหุ้นส่วนก็คือคุณแม่ใหญ่แม่ชีเงินคงมีแม่ชีอุ่นเรือนฟักสีเมืองคุณประยูรเทพบุตรคุณบุญช่วยคุณมนตรีฟักสีเมืองแม่ใหญ่ทองใบเหล่าพักดีตลอดทั้งบุตรธิดาพี่น้องชาวบ้านหนองเสียววังหินอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นบุคคลเหล่านี้มีหุ้นส่วนในชีวิตชีวิตเราอยู่ได้ทางกายภาพทางสรีระยนต์วันนี้อยู่ได้ด้วยท่านผู้นี้ท่านเหล่านี้เพราะฉะนั้นคุณงามความดีอันใดอันจะพึงเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมอันอาศัยกายนี้บุญกุศลอันนี้จิตใจหลายพันดวงช่วยกันเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลหลั่งออกไปซึ่งความเมตตาปานมีหลั่งออกไปเป็นพลังจิตพลังใจเป็นพลานุภาพสิ่งใดที่ท่านเหล่านั้นได้ปรารถนาขอสิ่งเหล่านั้นจงสำฤทธิ์ผลอาตมาอยากฝากต่อคนยากจนให้ทำบุญกันสังเกตแบบนี้ถ้าเราคิดถึงพ่อแม่ผู้ล้มหายตายจากไปคิดถึงผู้เป็นที่รักผู้มีบุญมีคุณขอร้องเถิดเลิกเถอะไปจ้างหมอรำชิ่งไปจ้างหนังมาให้คนดูทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ข้าวไปฆ่างูฆ่าควายทำบุญชนิดนั้นที่มีหน้านองด้วยน้ำตาทำบุญที่เต็มไปด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเต็มไปด้วยเสียงโหยให้คำบาปแลกบุญมันขาดทุนตั้งแต่คิดคนโบราณพูดไว้คำหนึ่งว่าให้เจ้าลิ้นเบิ่งกำผู้เพิ่นมีบุญยาสุเอาแนวผ่านสิบอเป็นเมืองบานขั้นสิทำบุญให้ลิ้นดูผลพยศดีสัวหายเห็นแจ้งให้ทำเพิ่มหมายความว่าให้เรามองดูผู้มีบุญเป็นตัวอย่างผู้มีบุญก็คือผู้มีความดีเป็นตัวอย่างผู้มีความดีคิดดีพูดดีทำดีท่านบอกอย่างไรท่านสอนอย่างไรท่านทำอย่างไรเอาง่ายๆในประเทศไทยดูในหลวงเรานั่นในหลวงท่านไปเคยเอาบุญกฐินทุกๆวันในหน้ากฐิน
ไปหาทอดวัดนู้นวัดนี้ยกผ้าไตรไปไม่ได้จ้างหมอลำชิ่งหมอลำมออะไรดอกไม่มีหนังไม่มีละครไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผ้าไตรไปวัดละไตรละไตรให้ยกไปเราทำไม่ได้หรือทำอย่างนั้นทำบุญคิดถึงพ่อคิดถึงแม่สังเกตดูผู้มีบุญผู้ทำถูกถ้าท่านไม่มีบุญท่านจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือท่านจะได้เป็นจอมนรากรจอมมนุษย์หรือเพราะบุญของท่านทำไมเราไม่ดูเป็นตัวอย่างถ้าเราเห็นอย่างนั้นคนยากคนจนนี้แหละจะไม่สิ้นเปลืองเงินเพราะการทำบุญพ่อแม่ตายลงไปทีหนึ่งต้องรอคอยขายข้าวขายปลาขายสิ่งขายของมากต่อมากจึงสามารถทำบุญแจกข้าวอุทิศส่วนกุศลแล้วต้องมาฆ่ามัวฆ่าควายทำบุญชนิดนั้นเหมือนอาบน้ำโคลนยิ่งอาบยิ่งสกปรกยิ่งอาบก็ยิ่งมีเม็ดปดเฟินคันเป็นโรคผิวหนังทำบุญให้เขายกย่องว่าเราเป็นผู้ทำบุญสมหน้าสมตาสมยศสมเกียรติอย่างนี้จึงมีศักดิ์มีสีเขายกย่องก็ดีใจไปชั่วคราวเหมือนอาบน้ำหอมอาบมากๆน้ำหอมเข้าหูเข้าตาแสบตาตาบอดหูหนวกก็ได้คืนหลงไปกับคำเยินยอสรรเสริญของชาวบ้านถ้าจะทำเงียบๆกลัวเขาจะว่ากระจอกแต่ความจริงนั้นถ้าเราทำอย่างนี้มันใช้กำลังปัญญามีเหตุมีผลมีสติปัญญาเห็นคุณเห็นค่าเข้าใจวัตถุประสงค์ความมุ่งหมายอาศัยกำลังศรัทธาที่ถูกต้องในคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยกำลังทรัพย์ที่มีไม่จำกัดว่ามากว่าน้อยทำบุญเช่นนี้สบายใจไม่เป็นหนี้ไม่เป็นศีลในวันเช่นนี้ข้าวสักหม้อหนึ่งเองสักหม้อหนึ่งเอามาตั้งถวายและอุทิศส่วนกุศลกรวดน้ำหลั่งจิตหลั่งใจรอล้อมเพ่งระลึกถึงบิดามารดานั้นจะเป็นการกระทำที่ไม่สูญเปล่าจะมีคุณมีค่ามากวันเช่นนี้ควรจะกล่าวได้ว่ามหากองบุญมหากองกุศลพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสิ่งทั้งหลายมันมีประมุขมันมีประธานของมันมันมีแบบมีอย่างมีหัวหน้าของมันพระอาทิตย์เป็นประมุขของสิ่งที่มีความร้อนทั้งหลายอาทิตย์โจตปตังมุขขังพระจันทร์เป็นประมุขเป็นหัวหน้าแห่งดวงดาวนักขัตตานังมุขขังจันโทพระราชาเป็นหัวหน้าเป็นประมุขของหมู่มนุษย์ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์คือพระราชาแต่ผู้ใคร่บุญใคร่กุศลสงหมู่ใหญ่เป็นประมุขเป็นหัวหน้าเป็นประธานในการบุญการกุศลสังโฆเวยัชตังมุขขังบุญยะมาตังขมานานังผู้ใฝ่บุญปารกบุญนั้นสงหมู่ใหญ่เป็นหัวหน้าเป็นประธานถ้าหาพระสงฆ์ได้เยอะผู้มีศีลมีธรรมก็ยิ่งเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ในวันเช่นนี้ล้วนแต่ผู้มีคุณธรรมอันโอฬารชั่วระยะที่มานี้ไม่ต้องพูดก่อนหน้านู้นตื่นกันมาปฏิบัติจรณธรรม15เสขะปฏิปทาพระพุทธเจ้าว่าเสขะปฏิปทาจรณะ15ไล่มาตั้งแต่นู้นมีศีลสำรวมในปาติโมกข์หลังจากนั้นสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อมาก็เป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภคกินน้อยนอนน้อยชาคาริยังอนุยุตโตชาคาริยังโยกนอนน้อยตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองกินข้าววันละครั้งเดียวทำที่กล่าวมาแต่ละข้อมาแต่ละข้อท่านเรียกว่าจรณะ
เพียรเพ่งภาวนาให้เกิดขึ้นดำรงตนอยู่ในธรรมที่เรียกว่าสัพพุริสธรรม7รวมกันแล้วเป็น15เมื่อเกิดธรรมมัน15ประการที่กระทำอยู่ท่านเรียกว่าเสขปฏิปทาผู้ปฏิบัติตนเพื่อศึกษาเข้าถึงพรหมจรรย์ตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเป็นผู้มีจริยธรรมเป็นผู้มีจรณะอันเปรียบเสมือนองคุณของไข่ที่มันไม่เน่ามันจะฟักออกมาเป็นตัวบุคคลใดตระกูลใดครอบครัวใดคามนิคมใดหญิงใดชายใดเพียงแต่ระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่านั้นอยู่อย่างไรหนออากาศหนาวเหน็บท่านอยู่กันอย่างไรหนอเราจะพึงมีอะไรหนอไปอนุเคราะห์เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพอท่านได้ครบได้ฉันน้ำสักแก้วสักขันก็ยังดีข้าวเม็ดผักผักเส้นเดียวทำอย่างไรหนอเราจะมีโอกาสไปอนุเคราะห์ท่านเรื่องก่อนที่สุดทั้งหลายเพียงแต่เขาคิดเพียงแต่เขาคิดดำริไปเพียงเท่านี้ตระกูลใดครอบครัวใดหญิงใดชายใดเพียงแต่คิดก็ได้บุญนับประมาณไม่ได้จะกล่าวไปใหญ่ถึงการนำข้าวน้ำโภชนะอาหารไปถวายไปเอื้อเฟื้อเอื้อกูลแก่เหล่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณพราหมณ์เช่นนี้อยู่ในหมู่บ้านใดในขามนิคมใดในนครใดก็ตามย่อมชื่อว่าเป็นแองทานแห่งบุญแห่งกุศลแก่ชาวบ้านแก่บุคคลแก่หญิงแก่ชายในถิ่นนั้นโอกาสเช่นนี้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนมันจึงเป็นการเอื้อเฟื้อกันทั้งทางธรรมและทางโลกการกระทำในวันนี้ทรัพย์สมบัติเงินทองที่ได้เสียไปได้มาโดยชอบธรรมโดยสัมมาอาชีพเก็บหอมรอมริบมาจำนวนมากเอามาเลี้ยงดูผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนเรือนเป็นพันๆอย่างนี้แสดงว่าบัดนี้ท่านได้ใส่ปุ๋ยทรัพย์ของท่านกลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงธรรมจะหลงโลกพัดงธรรมหล่อเลี้ยงชโลมใจแห่งหมู่มวลมนุษยชาติถ้าคนดีเกิดขึ้นคนหนึ่งดีมากมากก็จะเป็นที่ร้อยรวมดวงใจของคนอื่นเพราะดีมันจะดูดีแม่น้ำทุกสายไหลลงสู่แม่น้ำใหญ่จากน้ำน้อยคล้อยลงน้ำใหญ่น้ำใหญ่ไหลลงมหาสมุทรเมื่อวันที่8ที่ผ่านมามหาชนมืดฟ้ามัวดินหลั่งไหลไปเขาศพหลวงปู่เทพเขาไปกันทำไมเขามีบุญน้อยเขาไปต่อเอาบุญมากเอาบุญใหญ่ตรงนั้นถ้ามีคนดีเกิดขึ้นเหมือนหลวงปู่เทพเหมือนหลวงปู่ชาเหมือนหลวงปู่ทั้งหลายแต่ละภาคแต่ละตำบลอำเภอจังหวัดท่านเหล่านั้นจะกลายเป็นเส้นได้ร้อยรวมดวงใจคนยากไหลจนถึงพระราชามหากษัตริย์มาพบกันสังคมเช่นนี้จำเป็นจะต้องมีดุลท่วงทางธรรมมีนักบวชผู้ประพฤติธรรมชีวิตของนักบวชจึงเป็นผู้ให้แก่สังคมมากๆเอาจากสังคมแต่น้อยปลดปล่อยพันธนาการของสังคมทวงดุลสังคมไม่ให้สังคมเอารัดเอาเปรียบกันจนเกินไปท่านที่เป็นเจ้าภาพเมื่อฟังแล้วเข้าใจแล้วก็เอาออกมาหล่อเลี้ยงสังคมเป็นปุ๋ยขึ้นแต่เงินจำนวนไม่น้อยเลยของคณะอโศการามของแม่ใหญ่เงินแม่ใหญ่อุ่นเรือนคุณประยูนคุณบุญช่วยคุณมงตรีเนี่ย 35,100ถ้าเอาไปซื้อเหล้าซื้อยาเลี้ยงคนทั้งหมู่บ้านก็เมากันทั้งหมู่บ้านอาจจะมีการฆ่ากันตายขึ้นแต่นี้เลี้ยงผู้ประพฤติธรรมกลายเป็นปุ๋ยที่จะหล่อเลี้ยงจิตใจของแต่ละท่านงอกงามขึ้นเพราะเหตุนั้นนี้แหละคนโบราณจึงบอกว่าให้เจ้าลิ้นดูกรรมผู้เพิ่นมีบุญ
ยาสุเอาเนี่ยวข้านก็เป็นเมืองบาทถ้ำบุญไห่ลิ้งดูผลประโยชน์แท้เด้อดีสัวหายเสียนแก่อยู่เรื่องผู้ภาษาอีสานบ้านเฮาได้แบบนี้ให้อบตัวอย่างคนดีอย่างนี้การทำบุญอย่างนี้ชื่อว่าสมบูรณ์ทั้งบุญทั้งกุศลสมบูรณ์แบบตนเองก็ได้ความสุขของชีวิตความสุขของสังคมประโยชน์ก็งอกงามเกิดขึ้นสมกับคำกล่าวว่าได้มาแล้วโดยธรรมขอบูชาพระรัตนตรัยน้อมถวายพระสงฆ์หมู่ใหญ่พร้อมทั้งสามเณรอุบาสกอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวผู้มีศีลทั้งหลายหลังจากนั้นก็มาสรุปว่าเพื่อประโยชน์และความสุขประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์โลกประโยชน์สังคมความสุขแห่งตนความสุขของสังคมของโลกจะเกิดขึ้นจากการกระทำเช่นนี้ถ้าทำไม่ถูกมันจะไม่เป็นประโยชน์มันจะเป็นโทษทั้งตนเองและสังคมเมืองไทยมีเงินมากแต่ทำบุญกันสูญเสียเปล่าอย่างไม่ถูกเหมือนจระเข้หางยาวไม่ได้นั่งด้วยเหตุนี้วันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมแต่ละครั้งขอให้ผู้ใฝ่ธรรมเราเห็นแล้วกลับบ้านกลับช่องกลับวัดกลับวาอารามก็จงพยายามชักชวนแนะนำกันทำดังนี้ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าจงรับผิดชอบต่อศาสนาร่วมกันทำบุญให้มันถูกในทางศาสนาที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าธรรมนิการักขาวรณะพุทติงสันติธหัตติอุปาสกาสุเธอจงให้ความอารักขาคุ้มครองความเป็นธรรมรับผิดชอบความถูกต้องชอบธรรมในหมู่อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสิ่งใดควรเสพสิ่งใดควรละจงบอกจงสอนเอวเมวะรูปโออาชีโวเสวิตโพนะเสวิตโพอาชีพการเลี้ยงชีพสิ่งใดถูกต้องควรเสพหรือควรเว้นจงรับผิดชอบแนะนำโยมการทำบุญจงแนะนำเขาทำให้ถูกศาสนาก็จะอยู่ยืนยาวต่อไปสังคมก็จะสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คนทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายสั่งสมอบรมกันทำมาขออนุโมทนาขอบุญกุศลนี้จงย่อคืนคุ้มครองท่านทั้งหลายให้หายคลอกหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ทั้งภายในและภายนอกมียศและความรักความอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในลูกในร้านในบ้านในเมืองสุดท้ายสายขอบุญกุศลที่ท่านอุทิศเจตนาอันกระทำนี้จงบรรลุสัมฤทธิ์ผลต่อบรรพชนปิยชนผู้เป็นที่รักผู้มีบุญมีคนที่ล่วงลับไปแล้วอยู่สิงสถิตณปารภพใดๆก็ตามขอท่านเหล่านั้นจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนี้ถ้าหากยังไม่รู้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาที่รักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเทพจงนำข่าวสารอันเป็นสิริมงคลจากลูกหลานในโลกนี้ในพระโลกไปสู่พระโลกบอกกล่าวข่าวสารแก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นให้ได้รับรู้และอนุโมทนาถ้ามีทุกข์ก็ขอจงพ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขอยู่แล้วก็จงมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยอนุภาพแห่งคุณบุญนี้โดยทั่วกันทุกเมื่อทุกอย่างทุกท่านทุกคนขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าในศาสนธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงบังเกิดแด่ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้แดดร่มรมตกพระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าเวลาที่เราจะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาก็มาถึงหลังจากที่เราทั้งหลาย
ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติภาคเพียรพยายามเจริญสมาธิภาวนามาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วตั้งแต่บ่ายสามโมงจนบัดนี้ก่อนห้าโมงจะขึ้นเพื่อให้เกิดความเข้าอกเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังคิดจิตที่เรากำลังทำและถ้อยคำที่เราทั้งหลายกำลังกล่าวไปให้มันเกิดบูรณาการเกิดความสมบูรณ์แบบทั้งทางเทคนิคและวิชาการเมื่อกี้เราทั้งหลายได้พากันพร้อมเพียงกันสวดหลักวิชาการในเรื่องการเจริญอานาปานสติซึ่งเราได้ถอดออกมาจากหลายๆสูตรมารวมกันจึงได้เรียกมันว่านานาสาพัทธะอาปานสติพุทธภาสิตังพุทธภาสิตถ้อยคำที่พระศาสดาได้ตรัสสั่งสอนเกี่ยวกับเรื่องการเจริญอานาปานสติได้หลายวาระได้หลายรูปแบบกับคนหลายคนอาตมาพยายามเอามาร้อยรวมเหมือนกับพวงมาลัยแล้วก็แปลเอาสูตรนู้นทั้งสูตรนี้บ้างมีทีปะสูตรบ้างอานาปานสติสูตรบ้างแล้วก็เวสาลีสูตรบ้างซึ่งความจริงแล้วในเรื่องอานาปานสตินี้มีตั้งแต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งเป็นต้นไปเลยคือเริ่มต้นก็เริ่มมีปัญหาในการปฏิบัติกรรมฐานที่เราเรียกกันตอนนี้ว่ากรรมฐานสมัยก่อนโน้นนานๆจะได้กล่าวคำว่ากรรมฐานกรรมแปลว่าการกระทำตรงกับภาษาลาวของเราว่าเหตุฐานะแปลว่าตั้งลงที่ตั้งลงแห่งการกระทำหรือจะเพียงสั้นภาษาลาวว่าตั้งเหตุแนวเสริมว่าตั้งใจเหตุอันนี้จะไปตั้งลงตรงไหนนั่นเองกรรมฐานก็คือการตั้งที่ตั้งลงแห่งการกระทำจะทำอะไรทำการงานแต่ในที่นี้เราหมายถึงการกระทำการงานทางจิตพัฒนาจิตมันก็มีหลากหลายรูปแบบที่มันเหมาะสมกับคนต่างจริตต่างนิสัยจึงมีกรรมฐานมากมายถึง40 subject meditation คือหัวข้อสำหรับการเอามาทำมาเจริญสมาธิภาวนามีถึง40อันทีนี้เราต้องการบูรณาการความสมบูรณ์ที่จะให้มันเป็นมาตรฐานเป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดเป็นแบบมาตรฐานที่เหมาะกับคนทุกคนไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนมีจริตอย่างไรราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตอะไรก็ตามคือความโน้มเอียงของจิตใจคนไม่เหมือนกันแล้วก็มีคนโง่มีคนฉลาดมีคนหนุ่มมีคนแก่คนเฒ่ามีนักบวชมีชาวบ้านต้องการจะได้ประโยชน์ในศาสนาต้องการจะฝึกฝนอบรมจิตด้านจิตภาวนาให้เข้าถึงพรหมจรรย์อันสูงสุดในศาสนานี้เอาส่วนที่มันเหมาะหัวข้อที่มันเหมาะกรรมฐานที่มันเหมาะกับคนหลายๆคนกับคนคนเดียวกับชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมสามารถเอาไปใช้เกิดประโยชน์ได้แล้วก็เหมาะกับคนโง่เหมาะกับคนฉลาดเหมาะกับแม้กระทั่งคนป่วยคนไข้เพราะเหตุนั้น
ได้ตั้งใจฟังให้ดีมันมีเรื่องขึ้นมาในตอนต้นต้นพุทธสมัยเมื่อพระศาสดาได้ตรัสรู้ทีนี้พวกพระสงฆ์องค์เจ้าสมัยนั้นก็ยังไม่มากไม่มายเท่าไหร่พระพุทธเจ้าของเราทรงมีเวลามีเวลาพอที่จะพักผ่อนบางทีพระองค์เที่ยวจาริกไปจากถิ่นรุ่งเรืองเมืองกันดารบ้านเล็กลักบ้านเล็กเมืองน้อยบ้านใหญ่เมืองโตไปแสดงธรรมอนุเคราะห์โลกแนะนำพร่ำสอนเวลาพระองค์เหนื่อยมากทางพระวรกายเพราะมันไม่มีรถราพาหนะแห่งพวกเราพระองค์ก็หยุดเวลาหยุดเนี่ยพระองค์ก็เข้าหาที่ดีเกรนอยู่เพราะภาษาบาลีว่าปฏิสันดีนิหารคือการเป็นอยู่อย่างลีเกรนไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใด15วันบ้าง1เดือนบ้าง3เดือนบ้างเพื่ออนุเคราะห์แก่สุขภาพแก่สรีระปีนั้นพระองค์ทรงไปอยู่ในปฏิสันลีนวิหารในป่ามหาวันเมืองเวสาลีก่อนที่จะไปนั้นทรงสั่งสอนพระสงฆ์ที่เป็นผู้ใหม่ฝักใฝ่ในการปฏิบัติทางเสขะปฏิปทาท่านก็ได้แสดงธรรมเกี่ยวกับอสุภะส่วนมากจะเป็นพระยังหนุ่มมีความกำหนัดกล้าทำตามก็แสดงธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับอสุภกรรมฐานให้พิจารณาร่างกายที่หลงไหลว่ามันงามเนี่ยให้เห็นความไม่งามความสกปรกความโสโครกให้เกิดความเบื่อหน่ายจางคายออกมาจากความหลงไหลยึดมั่นผูกพันในทางกายเมื่อทรงแสดงธรรมเสร็จแล้วพระองค์ก็เข้าสู่ปฏิสันลีนวิหารห้ามไม่ให้ใครรบกวนมีแต่ให้พระอานนท์ผู้นำอาหารไปส่งถ้าเป็นสมัยนี้คงจะเรียกว่าเข้ากรรมฐานในสมัยพุทธกาลไม่มีคำว่าเข้าไม่มีคำว่าออกหรอกกรรมฐานมีพวกเราสมัยนี้เราพูดกันวุ่นวายเหมือนจะเอากันจริงๆจังๆแต่เสร็จแล้วเข้ากรรมฐานก็เป็นบ้ากันอยู่แบบปล่อยนี่มันเสียยี่ห้อลูกศิษย์พระพุทธเจ้าคำสอนของท่านดีๆไปทำให้เสียหายไปหมดถ้าทำไม่ถูกมันก็เป็นบ้าได้ถ้าทำถูกมันก็ไม่ใช่เรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องพอดีพอดีสมตามัตตามัชฌิมาความพอดีความเป็นกลางกลางความสม่ำเสมอความราบเรียบไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องอยากเป็นพระอริยเจ้าไม่ต้องอยากเป็นพระอรหันต์ทำไปเรื่อยๆให้ความทุกข์มันเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างแรงกล้าในตัวตนเนี่ยให้มันหมดไปพอท่านแสดงธรรมเสร็จท่านก็เข้าสู่ปฏิสันลีนวิหารปรากฏว่าพระภิกษุเหล่านั้นท่านตั้งอกตั้งใจสร้างมิติใหม่แห่งจิตเป็นสัตว์สังขารเพื่อปราบกามราคะพิจารณาถึงเรื่องความไม่สวยไม่งามไล่ไปถึงกระผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำลายน้ำมูกน้ำน้องน้ำเหลืองขี้หูขี้ตาเอามันมาคิดมาสร้างคอนเซปต์สร้างใหม่ขึ้นมานานๆเข้าอารมณ์นั้นก็เลยกลายเป็นมหคตารมณ์อารมณ์อันยิ่งใหญ่เห็นผู้ใดมาก็น่าเกลียดไปหมดแม้กระทั่งตนเองในที่สุดตรงนี้ปัญญาไม่แหลมคมพอเกิดความเบื่อหน่ายตนเองเหมือนซากเหมือนศพก็ไปฆ่าตัวตายไปจ้างคนอื่น เอาบาตรเอาจีวรเอาอะไรที่พอจะทำได้จ้างกันฆ่ากันให้อนุเคราะห์ทำฆ่าผมไม่บาปต่อผมเลย
พึงออกไปให้พ้นเสียจากสภาวะอันน่าเกลียดสกปรกโสโครกแห่งสรีระแห่งร่างกายแห่งชีวิตทั้งหมดว่ากันว่าฆ่ากันตายวันละ20 30ไปขอร้องไปจ้างให้ฆ่าซึ่งกันและกัน จนพระพุทธเจ้าของเราออกมาจากปฏิสันลีเมื่อออกมาแล้วเห็นผิดปกติว่าทำไมพระมีน้อยเหลือเกินก็เลยถามพระอานนท์ว่าพระภิกษุไปไหนหมดแต่ก่อนเราเห็นฝักไฟคลาคล่ำไปด้วยหมู่ภิกษุผู้ทรงศีลทรงธรรม ทำสมาธิภาวนาบ้างก็เดินจงกรมบ้างก็นั่งมันก็รักษาสติสัมปชัญญะในอิริยาบถแต่วันนี้ทำไมมันจึงน้อยเหลือเกินพระอานนท์ก็เรียนกราบเรียนชี้แจงด้วยความเศร้าใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วก็กราบทูลพระศาสดาว่าขอพระองค์จงทรงแสดงธรรมอันไม่ให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติถ้าพูดภาษาสมุนของเราไม่ก่อให้เกิดความบีบคั้นตื่นเต้นตรึงเครียดหรือเป็นพิษเป็นภัยอย่างนี้เอากรรมฐานที่เรียบง่ายเหมาะสมกับคนทุกๆคนไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปพอดีคนโง่ทำได้คนฉลาดทำได้คนฉลาดน้อยฉลาดมากฉลาดปานกลางโง่น้อยโง่มากพอจะทำได้อยู่พอจะพัฒนาได้ขอพระองค์จงเลือกสรรพระพุทธเจ้าของเราก็เลยบอกว่าอานนท์ถ้าอย่างนั้นที่สุดมีเท่าไหร่ทั้งหมดในบริเวณรอบๆเมืองเวสาลีนี้นี่ในพระสูตรก็เรียกว่าสูตรนี้ว่าเวสาลีสูตรทางในทางพระวินัยก็เปิดพระไตรปิฎกเล่มหนึ่งก็พบเลยไม่นานรู้สึกจะเป็นข้อที่167หาได้ง่ายเล่มที่หนึ่งท่านก็บอกว่าให้ไปเรียกไปนิมนต์มามีเท่าไหร่มาให้หมดแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสดังที่เราสวดเมื่อกี้นี่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนเรายังไม่ได้ตรัสรู้เราเป็นพระโพธิสัตว์เราก็ได้อาศัยเจริญอาณาปานสติสมาธิกรรมฐานนี้และความเป็นอยู่เป็นวิหารธรรมที่อยู่แห่งจิตใจของเราเราก็เป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมคือความเป็นผู้มีสติอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนนั้นเมื่อเราเป็นอยู่ด้วยสมาธิอันประกอบด้วยสติในลมหายใจเข้าหายใจออกนี้กายของเรามันก็สบายมันไม่ลำบากดูให้ดีๆนะเรามานี่มีแต่คนแก่มีแต่คนเฒ่าร่างกายทรุดโทรมคร่ำคร่าถ้าไปทำกรรมฐานบางอย่างไม่เหมาะเลยผู้เฒ่าจะได้เข้าโรงพยาบาลไวๆกรรมฐานบางอย่างสร้างจังหวะจะโอนเคลื่อนไว้จะเคลื่อนจะไว้จะก้มจะเหยียดจะคู่จะเงยมีจังหวะกดเอ็นตั้งท่ากรรมฐานบางอย่างนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเคลื่อนต้องไว้ไหลเนี่ยวันกำลังเงียบกำลังเงียบอยู่กับมีเลยทำเป็นโลกร้านเห็นที่ว่าจังไงวะยี่ไงไรปฏิวัติธรรมมันไปเรียกมุ่ยจีนมากอ้อประสบว่าเมื่อผ่อนบานเราจะหาว่าโอ้คุณยายคุณตาไปปฏิบัติธรรมไปเรียนวิทยายุทธ72ขุนเขาของบูตึงมาพ่อผ่านในพระปฏิบัติแล้วมันก็เหนื่อยด้วยและมันก็มีความขี้เกียจด้วยมีความขยันด้วยมันเป็นที่ตั้งลงแห่งความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าอาณาปานสติ
สมาธิอันประกอบไปด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันสบายร่างกายก็ไม่กดไม่เกร็งไม่ลำบากผ่อนคลายตาก็ไม่ลำบากสบายหลับตาทำก็ได้ลืมตาทำก็ได้ว่าแม่นว่าละตาแล้วจังสิหันใจได้หรือว่ามืดตาแล้วจังสิหันใจได้เฮ็ดจังได้ก็หายใจได้ทำอย่างไรก็หายใจได้กรรมฐานบางอย่างต้องลืมตาเพ่งอย่างพวกกสิณตานี้ลำบากเพ่งไฟอย่างพวกอย่างมีฤทธิ์มีเดชเพ่งเทียนเพ่งจนแสบตาหนึ่งจนมันเลยแสบไปเป็นติดตามเป็นอุคหนิมิตหลับตาก็เห็นไฟลืมตาก็เห็นไฟจึงเป็นพวกฤาษีตาไฟบางอันก็เพ่งน้ำบางพวกเพ่งดินอย่างเพ่งลูกแก้วอย่างเงี้ยเอาเข้าจะจัดต้องเพ่งจนติดตาหลับตาเพ่งเข้ามาไว้เนื้อสะดืออะไรพวกนี้ที่เป็นเทคนิคเทคนิคเหล่านี้ไม่เคยปรากฏในพระไตรปิฎกเพ่งลูกโป่งลูกแก้วแต่เราก็สร้างขึ้นมาใหม่เท่านั้นเองเป็นอุบายให้จิตสงบแต่ถ้าสงบแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ต้องข้ามไปเป็นกรรมฐานที่จะต้องเปลี่ยนถ้าอยากจะเข้าไปถึงหลักอริยสัจธรรมไปเห็นทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์ไปเห็นใจรักนาปฏิจจสมุปนธรรมกรรมฐานเหล่านี้ต้องเปลี่ยนพอได้สงบแล้วก็เปลี่ยนแนวใหม่จึงเรียกว่ากรรมฐานที่มีโดยเฉพาะปริหานิยกรรมฐานปริหานิยกรรมฐานกรรมฐานที่จะต้องบริหารที่จะต้องนำไปเหมือนจะไปกรุงเทพไม่มีรถคันเดียวต้องไปขึ้นคันนี้ไปต่อคันโน้นต่อคันโน้นลงคันโน้นต่อคันนั้นกว่าที่จะไปถึงกรุงเทพแต่อานาปานสตินี้ไม่ต้องเปลี่ยนดูไปเรื่อยเป็นสมาธิสงบลำนักก็ได้เป็นวิปัสสนาเลยก็ได้โดยไม่ต้องเอาสมาธิเลยก็ได้เป็นได้ทั้งสองเพราะนั้นอานาปานสติท่านจึงบอกว่ากายไม่ลำบากนั่งกำหนดรู้จากลมหายใจเข้าหายใจออกมันไม่ลำบากตาไม่ลำบากหลับก็กำหนดได้ลืมตาก็สามารถกำหนดลมหายใจเข้าออกได้มันไม่ขัดกันหลังจากนั้นท่านบอกว่าจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงเพราะความไม่ยึดมั่นถ้าจิตมันมาติดอยู่กับลมหายใจมันจะปล่อยสิ่งอื่นที่เราไปยึดมั่นถือมั่นลองดูท่านจึงบอกว่าเหมือนกับหน้าเลในเดือนท้ายฤดูร้อนเดือน4เดือน5ฝุ่นตลบอบอวนไปหมดสกตังวารักถังวารถก่อนีเวียนก่อนีผ่านไปคุ้งโคคุ้งช้างคุ้งมาผู้คนฝุ่นตลบอบอวนมีฝนใหญ่หาใหญ่ตกลงมานอกฤดูกาลภาษาบาลีท่านบอกว่าอากาละเมโคเมฆนอกฤดูเมฆนอกกาลเป็นฝนใหญ่ตกลงมาตกมาในขณะที่ดินฟุ้งเป็นฝุ่นนะฝุ่นก็สงบไม่มีฝุ่นฉันใดจิตที่ฟุ้งกระจายเหมือนฝุ่นในหน้าร้อนด้วยบาปอกุศลธรรมอันลามกบาปอกุศลธรรมอันลามกที่ท่านอธิบายขยายในฝ่ายมหานิเทศฌานนิเทศก็ดีอานาปานะสังยุตอานาปานะดิเทศแบบนี้ถ้าอธิบายคำว่า
บาปอกุศลธรรมอรามกนั้นก็คือความคิดไปทางกามกามวิตกคุ้นคิดไปทางกามพยาบาทวิตกหมิงสาวิตกคุ้นคิดไปในทางเบียดเบียนคุ้นคิดไปในทางเกลียดชังทำให้จิตใจสงบไม่ได้แต่ถ้าเอาจิตมาติดไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกความคิดเหล่านั้นจะค่อยๆสงบลงสงบลงนี่ช่วยฟังให้ดีเราจะไม่พยายามพูดภาษาบาลีเพราะเราสวดมาแล้วเพื่อประหยัดอยากจะให้เข้าใจกันมากๆทั้งฝ่ายคารวะญาติโยมกลับไปถึงบ้านถึงช่องมีโอกาสจะได้กระทำมันเป็นเรื่องส่วนตัวครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้ากลับไปถึงวัดวาอารามของตนเองมีโอกาสมีเวลามากกว่าญาติโยมได้เจริญอานาปานสติหล่อเลี้ยงซึมซาบอยู่ในจิตในใจถ้าจิตมันติดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วนั้นเรียกว่ามีวิหารธรรมเหมือนคนมีบ้านไปนั้นไปไหนก็คืนมาหาบ้านตนเองเหมือนเรามาที่นี่มากันเต็มจากเหนือสุดใต้สุดมาทั่วตะวันออกสุดตั้งแต่อรัญญประเทศและเสร็จแล้วต้องกลับบ้านวันที่17เราก็กลับบ้านใครบ้านมันวัดใครวัดมันจิตเหมือนกันมันยังไม่มีบ้านมันก็ปั๊บมันพอใจอารมณ์ไปมันก็คิดไปแต่ถ้ามันมีบ้านมีวิหารธรรมมันจะไม่ไปเท่าไหร่ไปไหนก็ไปไม่ได้มากกลับมาอยู่บ้านของมันท่านจึงบอกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่อันผาสุกแห่งจิตจิตจะมีความสุขมากเมื่อจิตของเราได้อารมณ์ติดอยู่ในลมหายใจเข้ามันจะสงบเยือกเย็นไม่โหยหาอารมณ์อื่นใดจิตชนิดนี้จะปราณีตมากสงบปราณีตถ้ายิ่งมันเข้าไปลึกๆในสมาธิอานาปานสตินี้ส่งไปจนถึงนิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตานิโรธถ้าจะต้องการความสงบทำไปเถอะเมื่อมันเข้าไปถึงจุดหนึ่งจะรู้เองคำว่าอัศเสจนะโอเมื่อกี้เราสวดจากสุโขจากวิหาโรปุปนุปเนจากปาปะเกฐานโสอันตรธาเปสิบูปะเสนีที่ขออภัยเสียเวลาอีกนิดเป็นที่อยู่อันผาสุดแห่งจิตเป็นสภาพอันสงบปานิสันโตปณีโตสงบปานิอะเสจนะโกแปลว่าเย็นชื่นใจจะมาถึงจุดหนึ่งมันจะถึงอาการเย็นแสนเจนเมื่อจิตได้จับอยู่อารมณ์อานาปานสติอยู่หล่อเลี้ยงจะอยู่ต้องจะสงบตัวลงสงบตัวลงจนลมหายใจนี่ละเอียดไม่มีความกดดันบีบคั้นทั้งในกายในจิตหลังจากนั้นจะรู้สึกเย็นสภาพเย็นนี้จะรู้เองว่ามันเย็นมาตั้งแต่ข้างในเรียกว่าสีปิภูตังเป็นผู้เย็นครั้งแรกมันจะเย็นน้อยๆมันลำนับเย็นตามเส้นเลือดตามแขนตามขาก็ค่อยเย็นแต่ถ้ามันเย็นในสมองในหัวของหมองนั่นมันจะรวมเย็นมากถ้ามันเย็นในหัวสมองมันจะเหมือนกับเอาน้ำแข็งมาแช่ไว้ในของหมองตัวของหมองเนี่ยเป็นน้ำแข็งมันเหมือนกับจะเป็นเช่นนั้นมันก็มันไหลผ่านทั้งตัวชุ่มทั่วชุ่มรอบเพราะฉะนั้นนี่เย็นเข้าไปถึงในกระดูกเย็น
ลักษณะเช่นนี้จะรู้เองไอ้ที่สวดอยู่เนี่ยสันโตปณีโตจะอาเสจะนักโอเย็นแสนเจ็บอันนี้ผลของมันดอกที่เล่าตอนแรกๆท่านเล่าแต่เรื่องการเจริญอานาปานสตินี้จะให้เกิดผลอย่างนี้สุดท้ายทำอาสวะที่เคยยึดมั่นถือมั่นหมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่ามันหมดไปอย่างไรมันก็ค่อยเป็นของมันเองมีมากมันก็ค่อยๆหมดไปเบาไปบางไปเจือไปจางไปอย่างนี้แล้วมันก็รู้ของมันเองว่าอะไรอย่างเดียวที่จะต้องทำต่อไปเชื่อว่าคิดว่าถ้าพระเนรได้เจริญอานาปานสติต่อเนื่องจะเป็นเรื่องยากมากที่จะคิดอยากจะไปอยู่บ้านอยู่ช่องเรียกว่าจิตตะเคหะนิสสิตาอันตรคาเปสิจิตที่ไปอาศัยเรือนคือคิดแบบชาวบ้านมันจะอันตรธานยากที่จะอยากสึกออกไปเป็นคารวะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงผลที่บอกว่าเย็นก็ดีสงบก็ดีป่านี่ก็ดีมันจะต้องผ่านขั้นตอนแห่งการฝึกฝนทรมานพอสมควรเพราะว่าอาสวะกิเลสตัณหาที่เราสั่งสมไว้ในหมักดองไว้เนี่ยมันมากหลายภพหลายชาติปีนี้ชาตินี้คิดดีๆขึ้นมามีหมู่มีคณะมีผู้ชวนมีผู้ปลุกเราก็เลยเต้ากล้าขึ้นมาจะมาลองกับมันทั้งหมดนี่มีแต่คนอวดดีอวดกล้าทั้งนั้นรู้ว่าตนเองมีกิเลสแต่จะมารบกับมันแม่ใหญ่เมืองชัยภูมิคอนสารหนองดินดำบ่ยันบ่ไม่ในคนพาดตื่นเด้อปลุกเสามาแต่เสาบ่เคยมาจากเถื่อบ่เป็นตลาดกระจื้อบ่จักหน่อยนี่พันตีแล้วข้างจะไปลบก็มั่นเด้บ่ฉะนั้นมาโลดแล้วสิไปบ่ายก็มั่นบ่เอกเหมือนล่ะมันต้องอย่างนั้นมันต้องอย่างนั้นคือจะต้องผ่านความเจ็บปวดรวดร้าวพอสมควรแลกกันไม่มีทางเลือกเลยจำเป็นจะต้องแลกทีนี้เรื่องของเรื่องเราทำให้มันครบวงจรมีศีลแล้วก็เอาศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งแล้วก็มันเจริญสมาธิความคิดที่มันแล่นไปในอดีตถึงความชั่วอย่าหลงไปกับเรื่องราวของอดีตที่ชั่วร้ายคือผมให้คิดเสียว่าไม่มีผู้ใดดอกเกิดมาเป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้ามาตั้งแต่ในท้องชีวิตที่ตายเกิดตายในวัฏสงสารนี้ย่อมผ่านทั้งความผิดความถูกผ่านทั้งความดีความชั่วมาโชคโชนทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญและบาปนั้นแหละรวมกันเป็นอาสวะทีนี้พอเรามาปฏิบัติแล้วก็สมาทานศีลศีลอุโบสถรักษาศีลแล้วชั่วระยะนี้เวลานี้เราเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ก่อนหน้านั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งคนตรงนี้เมื่อมีศีลแล้วไม่พอเองมันก็จะกลับบ้านก็ต้องเพิ่มสมาธิให้ศีลมีประโยชน์มากขึ้นจึงเรียกว่าพุทธชิสสีหลังศีลเป็นไทยวินยูหิปสันธังวินยูชนสรรเสริญสมาธิยติศีลอันเป็นไฟเพื่อสมาธิศีลแปดที่เราสมาทานเป็นฐานรองรับที่หนาแน่นสำหรับการเจริญสมาธิวันนี้เราก็มาตั้งใจลงเรียกว่ากรรมฐานเจริญสมาธิโดยอาศัยอาณาปานสติตามภาษาเราไม่ต้องฉลาดจนเกินไปเทคนิคใหม่ๆที่เฟ้อขึ้นมาถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก
21,926 หน้า45เล่มท่านจะไม่พบกรรมฐานที่สอนว่าให้บอกยุคหนอพองหนอสัมมาอรหังเนี่ยไม่เคยพบแม้แต่คำว่าพุทโธไม่ได้มีว่าให้หายใจเข้าออกพุทหายใจออกว่าโธแต่มีคำกล่าวในพระไตรปิฎกเกลื่อนเมื่อผู้ใดได้ยินคำว่าพุทโธอย่างเสรภามก็ดีอย่างอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีไม่เคยได้ยินคำว่าพุทโธเป็นภาษาอะไรเดี๋ยวที่เมืองสาวัตถีมาที่ราชคฤห์มหาลุงมหาพี่ของภรรยาเห็นราชคฤห์เศรษฐีกำลังวุ่นอยู่กับการสั่งคนมาทำอาหารทำปลัมพิธีทำอะไรต่ออะไรก็เลยแปลกใจแต่ก่อนนั้นมาเมืองนี้ลุงคือพี่เมียเนี่ยซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังด้วยกันต้องคุยกันแต่เรื่องการค้าเรื่องการเศรษฐกิจธุรกิจแต่วันนี้ลุงไม่มีเวลาคุยประกอบวุ่นอยู่กับทำอาหารสั่งคนงานฝ่าพื้นทำอาหารถ้าเป็นพวกเราเออการเต้นทำความอะไรจะหมดก็เลยถามว่าท่านจะมีงานอะไรอาวาหะวิวาหะมงคลพิณหรือว่าพระราชาต้องเสนาแห่งมกรัฐจะมาเยี่ยมท่านอันนี้มันเป็นความผูกพันกันระหว่างนักการเมืองกับนักธุรกิจมันเป็นมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรบางทีเศรษฐีที่รุ่งเรืองวันดีคืนดีพระราชามาเยี่ยมเพราะบ้านเมืองประเทศชาติจะเจริญก็ต้องอาศัยนักธุรกิจเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจของรัฐนั้นเจริญลุงก็บอกว่าไม่ใช่ตลอดไม่มีงานอาวะมงคลวิวาหะมงคลอาวาหะมงคลไปหรอกไม่ใช่พระเจ้าพิมพิสารจอมเสนาแห่งมกรรัฐจะมาหรอกแต่ว่าพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสาวกบริษัทอันงดงามจะมาฉันที่นี่เราสร้างกุฏิสร้างอารามเราจะถวาย60หลังกุฏิก็แปลว่ากระท่อมไม่ใช่อะไรตู้บ้านห้องวัดตู้ภาษาเล่าเก่าแก่มากระตึ้งสร้างเดียวๆก็เสร็จแล้ว60หลังอันนี้มีโยมจากเมืองสุพรรณมาขอสร้างกุฏิหลังหนึ่งกันยังไม่ได้วางแผนอยู่นี่ทีนี้พอได้ยินคำว่าพระพุทธเจ้าภาษาบาลีพุทโธพุทโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพอได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยสะดุ้งถามเลยเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ท่านกล่าวพุทโธใช่ไหมใช่พุทโธจริงหรือพุทโธจริงพุทโธถึงสามพุทโธตอบย้ำคือไม่แน่ใจคำนี้ยากที่โลกจะได้ยินสมัยก่อนคำนี้ยิ่งใหญ่นะหลังจากนั้นคงจะเป็นที่มาของการภาวนาว่าพุทโธก็ได้อาตมาคิดว่าในคืนนั้นมันเย็นแล้วจะไปกันเนี่ยนายสุทัศน์หรืออนาถบิณฑิกเศรษฐีระลึกแต่คำว่าพุทโธโอ้ยนั่นแก่ไปดิอยากไปเห็นนี่นะเมื่อจะสว่างทั้งคืนนี้ราตรีนี้ยาวนานเราได้ยินคำที่เป็นมงคลที่สุดในโลกพุทโธเราอยากเห็นเมื่อไรจะสว่างเนาะเมื่อไรจะสว่างในใจก็เลยในพระธรรมปิฎกไม่บอกแต่อาตมาคิดออกก็คงจะหายใจเป็นพุทโธเลยก็ทุกลมหายใจแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าอยากให้มันสว่างเหมือนคนหนุ่มคนสาวก็คิดถึงกันคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจกว่า
มันบุพพ์ก็ตายระหว่างปานะเขาเรียกว่ารักแบบอานาปานสติคือรักคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจอันนี้คงจะคิดถึงพระพุทธเจ้าแต่ในพระไตรปิฎกไม่ได้เขียนไว้อย่างนั้นดอกแต่ว่าบรรยายระหว่างระลึกมีศรัทธามากอยากจะให้มันสว่างอยากจะเห็นในราตรีนั้นในรายามมัชฌิมยามแห่งราตรีในกลางคืนเที่ยงคืนแล้วเกิดสว่างเหมือนกลางวันอาตมาคิดว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยคงจะนั่งระลึกถึงพระพุทธเจ้าแต่มันท่านเป็นคนพูดภาษาบาลีมันต้องว่าพุทโธในที่สุดจิตมันสงบมันก็สว่างมีนะพวกเราเนี่ยลองทำกันจริงๆบางคนไปแปลกประหลาดทำสมาธิกลางคืนสว่างโล่งโผงเป็นกลางวันภาษาพระพุทธเจ้าในทางวิชาการท่านเรียกว่าโอภาสโอภาสตัวนี้ภาษาศัพท์ทางภาษาบาลีเรียกมันอยู่ในกลุ่มของธรรมุทัสธรรมุทัสแปลว่าธรรมอันเกิดขึ้นแล้วให้ตื่นเต้นภาษาทางอรรถกถามาอธิบายขยายความว่าวิปัสสนูปกิเลสวิปัสสนูปกิเลสจะไปหาดูในพระไตรปิฎกหาได้ยากมากแต่ชั้นอรรถกถาอธิบายว่าวิปัสสนูสิบแต่ในพระไตรปิฎกจะเรียกว่าธรรมุทัสคือจิตไม่เคยพบเคยเห็นธรรมไปไหนแล้วสิ่งนี้ปรากฏเป็นตื่นเต้นใหญ่หลวงเลยแล้วก็เสียสูญพวกทำสมาธิเป็นบ้าก็มาเจอธรรมุทัสแก้ไม่ได้พูดภาษาสมัยนี้ก็เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นแล้วก็ลงนี่ก็เลยวิปลาสขาดเคลื่อนไปแต่อนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่ไม่วิปลาสสว่างโล่งขึ้นมามันเหมือนกลางวันเอ๊มันสว่างแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันสงบไปหมดคนอื่นเขาไม่ไปทำอะไรอนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าสว่างแล้วก็ต้องเดินเลยไม่ฟังเสียงตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าท่านอยู่นี่เวรุวันก็เดินไปหาเลยพอเดิน